เฮลโหลสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับทุกคนอย่าตกใจนะครับผมเสียงแบบงงๆคือตอนนี้เนี่ยเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันอยู่เวลาสักประมาณ7โมงกว่าๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมีธุระต่อนั่นเองนะครับก็เลยต้องรีบมาทําตอนเช้าแล้วทุกคนครับผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมตอนเช้าที่ดีมือแบบผมไม่ได้วอร์มมาเลยนะครับข้ออ้างไงวันนี้มีข้ออ้างเยอะโอเคก็วันนี้เนี่ยมาทําตามที่หลายคนขอมาอีกแล้วนะครับก็คือว่ามันจะมีกิจกรรมทําลายรับปืนส้มนั่นเองนะครับแต่ผมจะมาบอกความโง่ของผมก่อนเลยละกันในสําหรับวันนี้โอ้พูดแล้วอยากจะร้องไห้โอเคเข้าไปเลยละกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยมาเปิดรังผึ้งนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นลายตารางแบบนี้แหละมันไม่ใช่ลายตารางหรอกมันจะเป็นลายหกเหลี่ยมนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีปืนช็อปเปอร์นะครับลายลินเจเนอรี่สกิลแรงเรานั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ในนี้แหละแล้วกิจกรรมของมันเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดนะครับโดยการเปิดทั้งหมดนี้เนี่ยผมเอาคร่าวๆนะครับน่าจะเสียสักประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมมีประมาณ 5,000 6,000 กว่านะครับตอนนี้ก็เหลือ695แล้วมันก็เหลืออยู่3ช่องนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วที่ผมมากักผมไม่เติมต่อเพราะอะไรรู้ไหมครับผมลืมครับว่าผมมีสกินนี้อยู่แล้วโอ้โหเสียไปเป็น 5-6,000 CP ทุกคนผมอยากจะร้องไห้มากๆผมลืมไว้แล้วแบบผมเพิ่งตื่นมาแล้วผมก็กดไปไงแล้วผมก็คิดได้เอ๊ะจะเติมต่อดีไหมนะเดี๋ยวไปดูสกินก่อนละกันเข้าไปดูแล้วแบบมันมีเฉยแล้วก็ฉลาดน้อยอย่างที่2ก็คือทุกคนครับทุกคนสังเกตเห็นที่รางวัลไหมครับมันจะมีในช่วงกับดักมีรางวัลเหล่านี้อยู่ซึ่งผมไปเห็นหลายคนที่รีวิวมานะครับ3ช่องนี้เนี่ยมันก็จะมีปืนช็อปเปอร์ลีเจนเนอรี่ให้เราเลือกด้วยนะครับมันจะมี3ช่องนี้เนี่ยมันจะมีปืนลีเจนเนอรี่ของมันใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยผมเหมือนว่ามันจะไม่มีให้เลือกครับผมก็เลยไม่เลือกแล้วผมคิดว่าใน3อันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่2อันที่ผมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันมีเงิน C8,000 อยู่จริงแล้วก็การ์ด EXP ปืนเนี่ยแล้วอันที่3เนี่ยมันจะเป็นช็อปเปอร์มั้ยครับอันนี้ผมสงสัยแล้วทุกคนก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่เติมต่อแล้วเพราะผมมีแล้วโอเคก่อนอื่นนะครับเราเข้าในโหลดเอานะแล้วผมจะมาสอนทุกคนแต่งปืนนี้ก่อนเลยละกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนว่าปืนนี้เนี่ยถ้าเราแต่งไม่ดีนะครับมันจะเป็นปืนกากเลยทันทีเพราะว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะซูมช้ามากแล้วก็วิ่งช้ามากถ้าเราแต่งแบบไม่ตรงนะครับซึ่งมันเป็นปืน LMG นะครับเป็นประเภทปืนใหญ่นั่นเองแล้วถ้าใครแบบยังไม่เข้าใจว่าปืนประเภท LMG เป็นเช่นไรนะครับซึ่งปืนประเภทนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่เอาไว้ยิงในระยะไกลแล้วก็ความนิ่งของมันเนี่ยจะสูงมากนะครับการลั่นของมันก็จะสูงด้วยเช่นกันแต่มันจะแลกด้วยการซูมที่มันช้าแล้วก็การเคลื่อนที่ที่มันช้าด้วยนะครับซึ่งคนที่เล่นเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับ3ประเภทเนี่ยก็คือ1การเล่นแบบว่าซูม4นิ้วนะครับเล่นซูมขวาแล้วก็ยิงซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทำให้คนที่เล่นแบบประเภทนี้เนี่ยมันจะกึ่งนะครับกึ่งก็คือจะเล่นแบบบางทีก็ไม่ซูมนะครับยิงแบบไปเลยแล้วก็บางทีก็ซูมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยคนประเภทนี้ที่เล่นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ของแต่งที่มันไปซูมเร็วมากแบบขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วประเภทที่2ก็คือเล่นแบบยิงแบบไม่เล็งนั่นเองนะครับส่วนของแต่งเนี่ยมันมีเยอะมากนะที่ยิงแบบไม่เล็งมันก็จะมีแบบความแม่นยำเมื่อยิงแบบไม่เล็งนะครับอะไรประมาณนี้แหละมันจะมีอยู่ในประเภทนี้นะครับส่วนประเภทที่3ก็คือการยิงแบบธรรมดานั่นเองนะครับก็คือยิงแบบซูมอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเล่นอยู่เช่นกันเพราะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยโอ้โหภาคตอนเช้ารู้สึกว่าจมูกเริ่มตันเลยทุกคนโอเคก็ถ้าของแต่งประเภทนี้นะครับก็จะเป็นการแต่งแบบว่าเพิ่มความเร็วในการเล็งแบบสุดโต่งนั่นเองนะครับโอเคแบบนี้เนี่ยที่ผมจะใช้นะผมก็จะมาบอกทุกคนในรอบนี้เลยละกันซึ่งที่ผมจะใช้อันแรกก็คือลำกล้องปืนนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นพานทายพานทายจะเพิ่มความเร็วในการเล็งอีกแล้วนะครับก็จะเป็น YKM นั่นเอง Combat โอเคต่อไปก็จะเป็นกิ๊บหลังครับกิ๊บหลังก็จะเป็นเจ้าตัวเพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็ความเร็วในการยิงขณะวิ่งนะครับแล้วก็เลเซอร์ก็จะเป็น OWC เพิ่มความเร็วในการเล็งความแม่นยำเมื่อยิงนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนะครับค่อนข้างจะเป็นมากๆนะครับสำหรับ LMG นะต้องมีกระสุนเจาะเกาะนั่นเองนะครับหรือ FMJ นะครับเป็นเจาะเกาะไว้สำหรับยิงทะลุนั่นเองนะครับก็ต้องใช้นะตัวนี้โอเคการแต่งก็ประมาณนี้นะครับถ้าแต่งแล้วก็โหดแน่นอนครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคโอ้โหดอมิเนชั่นด้วยอย่างเข้ากับปืนเลยโอเคโอ้โหเท่ป่ะ
ตัวละครโคตรเข้าอันที่ผมใช้ตัวละครที่แบบโคตรเข้ากับปืนนี้เลยนะครับและผมชอบช็อปเปอร์อย่างหนึ่งก็คือมันเห็นชามชัดมากนะและสกินนี้โคตรสวยครับถ้าใครอยากได้เนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนำครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะที่ผมคิดว่ามันน่าจะเสียน้อยกว่านะครับเอ้าให้เดี๋ยวผมฆ่าตัวตายเหรอเอ้ยเฉินเมื่อกี้ยังงงเลยมันบอกว่าผมฆ่าตัวตายโอ้โหดูดิโคตรแรงครับบอกเริ่มว่าโคตรแรงแต่ตอนนี้เนี่ยแรงในรีเจเนอรี่โคตรตึงครับโคตรแห่งความตึงผมบอกเลยคือคนมันเริ่มเล่นแบบโหดมากแล้วตอนนี้มันเช้าด้วยผมไม่รู้ว่าจะเจอประเทศอะไรแล้วอีกอย่างก็คือเล่นเช้าโอ้เล่นเช้าแล้วแบบทีมตัวเองชอบกากครับเออขอพูดหน่อยเหอะโอ้หลายวันแล้วที่ผมแบบเปิดมาเล่นตอนเช้าเนี่ยผมเลิกเล่นไปเพราะว่าทีมกากครับไม่ไหวแล้วมันต้องพูดขออย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ผมต้องพยายามเอาบีให้ได้แล้วผมไม่ทันครับเห็นไหมทุกคนมันซูมช้านะครับขนาดใช้แบบของแต่งที่แบบซูมโคตรเร็วแต่มันยังซูมช้าอยู่เลยนะฮะเอ้าเฮ้ยผมโดนซะเอ้าโอ้เพื่อนสไลด์โอ้จบแล้วโอ้จบแล้วบ้าวพีเดเตอร์คิวเพื่อนไป200แต้มไปฮะมีหรือเปล่าเหมือนข้างในบ้านจะมีแต่ข้อเสียของมันก็คือมันยังเดินช้านะครับผมก็แต่ผมคิดว่าเร็วกว่าตอนที่ผมแต่งแบบว่าความนิ่งระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะลดแรงดีดกระตุกแรงดีดเนี่ยตั้งแน่นอนอ่ะเออตอนนั้นผมแต่งแล้วแบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้จังหวะเนี้ยมาโอ้ตอนนี้มันได้จุด B ไปแล้วอ่ะเพื่อนมาช่วยกันหน่อยข้างบนเพื่อนเอาเออสวยอย่าไปเอ้ยเดี๋ยวเอามันไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เกือบเหวอจุด B ว่ะจุด B ได้เปล่าเพื่อนตอนนี้เราต้องแบบแชมเปี้ยนนะโดนตายเปล่าโหแดกสิทธิ์20แต้มเหรอเนี่ยโดนไปเป็นชั่วโมงแล้วมันเบาลงเหรอตอนนี้ก็5คิวไปแล้วครับ6คิวไปแล้วเอ้าชิบหายแล้วโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรเกลียดลูกซองเลยเวลาผมมารีวิวปืนจะพูด SMG หรือว่า MG ก็ตามนะครับสไนเปอร์ก็ตามนะตอนนี้คือแบบโคตรปวดหัวเลยปวดหัวเพราะว่าหมดเร็วมันปวดหัวเพราะว่าลูกซองมันเยอะครับลูกซองเยอะแล้วแบบมันยิงฟรีเกมมิ่งลูกซองเยอะแล้วมันเล่นยากครับเวลาแบบเจอลูกทาวอะไรเงี้ยบอกไปเลยมันเล่นยากมากมันเล่นยากเกินแต่ผมน่าจะทำคลิปรีวิวอยู่นะเดี๋ยวรอทำคลิปรีวิวลูกซองผมไม่รู้แหละถ้าสมมติว่าลูกซองมันยังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเนี่ยผมน่าจะเล่นลูกซองตลอดไปแล้วแบบรีวิวแต่ลูกซองอะไรเงี้ยอาจจะเจอกันแบบนี้บ้างเฮ้ยจบแล้วโอ้โหรอบแรกก็โอ้โหโดนนำไปเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้ผมโดนแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนคิวไป6เหรอเนี่ยโอ้โหอันดับ2คิวไป6ผมคิวไป20แล้วอะเฮ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้ตื่นเช้ามาผมก็อัดหลายตาไม่ได้ดีทุกคนก็เทคเดียวจบนะถ้าผมกล่าวต้องขออภัยนะแต่ผมคิดว่าตาที่ผมเล่นดีสุดแล้วแหละโอ้ my gosh โอ้เพื่อนเกินไปวันนี้ยิ่งเวลาจำกัดเลยโอ้ my gosh โอ้22คิวไปครับแต่เพื่อนเราแบบ7คิวกันอยู่เลยอะผมไม่โทษเพื่อนละกันเพื่อนผมอาจจะเต็มที่แล้วก็ได้มองโลกในแง่ดีฮะเพื่อนเราอาจจะแบบกำลังอยู่บนรถประจำทางไปโรงเรียนอยู่เลย ใช่ปะเมื่อเช้าอยู่เลยเป็นเวลาไปโรงเรียนอยู่เลยเนี่ยเออน่าจะไปโรงเรียนกันนะเออไปดึงโหวิโทไปอ่ะเรียบร้อยผมบอกเลยชีวิตผมลันรถเจ็บหนักตอนนี้บอกเลยว่าเจ็บหนักโอ้โหเดี๋ยวนะมันติดโอ้โหติดไม้อะโอ้เพื่อนขอยิงหน่อยยิงไหนวะโอ้โห
โอ้ตอนนี้ผมโดนยำเละเลยว่าตาแรกโอ้ยำแหลกชีวิตเฮ้ยจุด A จุด A เพื่อนเราไปเชิญเอาจุด A เหอะระวังไฟระวังไฟเฮ้ยโอ้ชีวิตโอ้25คิวก็ชนะไม่ได้นะครับในโหมดนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรทีมเวิร์กแล้วเรามาโซโล่แบบนี้โหตายโดนหมดเวลานี้แบบเละจัดหมดทุกคนแต่ก็เออผมก็ไม่ได้กากนะอย่างน้อยผมไม่ได้แจกนะทุกคนนะเข้าใจผมด้วยนะทุกคนผมได้อัตราเดียวเดี๋ยวไปอีกตาหนึ่งอ่ะโอ้โหโหสุดเกิน Enemy UAV Online ไม่เคยมีใครยิงเลยผมได้ยิง 100% อยู่คนเดียวโอ้จบเลยไหนวะนะเอาเอา2คิวไปเด้เอาโถไอ้เป็นอะไรวะเนี่ยเออมาดิโอ้โหโดนเจ้า RUS อย่างเดียวเลยจะ30คิวเลยเนี่ยขอ30คิวก็ได้มาขอ30คิวก็ได้ตาเนี้ยเอาแบบเป็นเล่นแบบคิวๆพอแล้วกันเออเออ2คิวไปเด้เรียบร้อยมาเด้มาเด้ซ้อนขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยผมเป็นตัวสุดท้ายด้วยโอ้โหโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันอีกตากันเลยดีกว่าครับ Let's go เอาแล้วเรามีทีมเดธแมตช์มาทุกคนโอเคทีมเดธแมตช์นี้น่าจะไม่ได้คิวอะไรมากมายนะทุกคนแต่ก็จริงจังโอ้ยทีมเขามาด้วยกัน2คนทีมเรามาด้วยกัน2คนโอเคได้อยู่แต่ถ้ามันมาสีที่ผมบอกเลยเตรียมตัวลาโลกครับเล่นโคตรเข้าขากันเลยแต่ถ้าแบบมาแบบนี้น่าจะโอเคอยู่ว้าวปาโคตรแม่นเกินไปพี่น้องแต่ตอนนี้ผมไม่ยอมแพ้เว้ยผมโอ้โหอะไรเนี่ยมีเวลาอยู่เทคเดียวมาเปล่าไม่มาเหลือตอนนี้แค่อีกเทคเดียวโอ้เวลาโคตรจำนวนจำกัดทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนแรกวันนี้กะจะไม่มีคลิปลงแล้วแต่ไม่ได้ครับผมต้องทำเพื่อทุกคนใจโลไปไม่ถึงใจโลล่าไม่ถึงเมื่อกี้ลูกซองแบบกระโดดไปกระโดดมาเลยคือตอนนี้ลูกซองแบบโมมันมาเกินผมโคตรเกลียดเลยแต่ผมก็เล่นเหมือนกันนะอ้าวยังไงวะเนี่ยโอ้โหบอกเลยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ชนะลูกซองนี่มันโคตรน้อยครับทุกคนโอ้ให้ผมทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้เจริญพรญาติโยมเจริญพรญาติเยือรมมาหรือเปล่าเอ้ยมาแล้วมาเด้เดินปืนนะครับเดินปืนแล้วครับมีหรือเปล่าลูกซองอยู่ข้างหลังผมก็เอาลูกซองไอ้เนี่ยไอ้มาดิไม่สนใจขอลูกซองพอลูกซองเป็นใหญ่ตอนนี้คือ14คิวไปแล้วอ่ะทำไมมันเร็วจังเลยวะเนี่ยแอบก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมวิ่งไปมั่วไม่ได้ลูกซองมันเข้าแบบอย่างมาแล้วมันเป็นแรงเลเจนดารี่ด้วยทุกคนนี่แบบฝีมือดีกันหมดเลยนะเฮ้ยมาว่ะเสียงมีว่ะลูกซองเปล่าเฮ้ยแต่ไปดิเอ้ยไหนวะน่ะเอ้ยลูกซองเออมาดิฮู้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยสไลด์ไปว้าวโดนแบบหลบหลบล็อกล็อกอะไรวะล็อกหลบแบบดิจิตอลเรียบร้อยโมเดลพูดโอ้โหค่า6ตาย5โอ้เจริญพรอะไรเนี่ยจะบวชแล้วนะเนี่ยตอนนี้พูดแต่เจริญพรไปแบบนี้น่าจะยากครับอ้าวโอ้ขี้แอบอ่ะโอ้จริงๆก็ไม่ผิดหรอกโอ้เราตามไม่ดีเองโอ้ตอนนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันตึงจังเลยเนี่ยเฮ้ยไปอยู่ไหนวะเอานอนอยู่ยิงฟรีเกมมิ่งเฮ้ยอ้าวล็อกเราแบบดิจิตอลอีกแล้วโอ้จักรเอามาโดนมายิงทะลุโดนว่ะมาเปล่ามาเปล่าผมไม่ไหวโอ้ปืนมันนิ่งว่ะปืนมันนิ่งปืนเราไม่นิ่งนะผมรีบบอกไปว่าถ้าใครแต่งแบบผมเนี่ยครับก็ต้องแบบซีเรียสเรื่องของการอะไรอะไรลูกซองซีเรียสเรื่องของการคุมปืนหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุมยากนิดนึงเดี๋ยวนี้สกอร์แบบ26ต่อ26 27และใกล้เคียงหมดทุกคนอันตรายไอ้ลูกซองว่ะไปไหนไอ้ลูกซองฮะ17และ11คิวแล้วได้อยู่เอามาแล้วโอ้โหมิเตอร์สกิลเออเอาไม่ได้ยังไม่เก็บ
ยังไม่ได้เก็บแบบมิเตอร์สกิลเลยอันตรายอยู่โหมันอยู่ตรงนู้นกันวะเฮ้ยกระโดดไปแมวเอ้าตัวเดียวโอ้จบเลยโอ้ผมใช้ไม่เคยได้เลยผมเห็นฝั่งนู้นที่แบบใช้กับผมที่แบบทีสามทีตัวพะเท่าเฮ้ยโอ้มิเตอร์สกิลอะ38ต่อ33จำนะทุกคนจริงๆผมไม่อยากจะยอมแพ้ว่ะเฮ้ยไม่ยอมแพ้เว้ยไม่ยอมแพ้เว้ยมาดิเฮ้ยไอ้ลูกซองไอ้ลูกซองยิงก็ไม่โดนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหลังเรียบร้อยเยสเซอร์เพื่อนสุดยอด40อ้าวโดนน้ำอีกแล้วเพื่อนคนใกล้ไฟนอลเลยเนี่ยเราจะต้องแบบชนะให้ได้นะเว้ยไม่เอานะตานี้ต้องชนะนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างก็มีกระโดดไปเออเอาเรียบร้อยเฮ้ยเอาโอ้โหผมก็เดินข้ามหัวมานี่เองอยู่ไหนน่ะเอาไอ้ลูกซองไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเออเพื่อนสุดยอดโอ้โหเกินนะลูกซองเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาจนผมแบบยิงไม่ทนเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็นำไปแล้วนะครับใครจะชนะฮะตอนนี้จังหวะนี้คือแบบโคตรไฟนอลโอ้วินาทีสุดท้าย2ตัวอีกตัวเดียวขอปิดฉากเพื่อนเอาเรียบร้อยหลบโอ้โหจบครับโอเคก็ได้ไป17คิวตาย11เนี่ยสกอร์ก็ไม่ได้แย่มากเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบาย